ออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ผมอยู่กันกับบนทีออฟอย่างนี้แต่ว่าออนเดอะกรีนนะเพราะว่าเราจะพูดถึงประเด็นบางอย่างเหมือนกันครับแต่ก่อนอื่นข้างหลังผมกับเฮาสวยมากคุณต้องดูวิวด้านหลังนี้พันล้านมากวิวพันล้านวังน้อยเพรสทิชครับครับแน่นอนเรามากันบ่อยเหมือนกันที่นี่เนี่ยเพิ่งคุยกับคุณบอยไป GM ที่นี่นะครับแกบอกว่าผมถามนี่ทรงอะไรอ่ะคือมันมีแบบไหมครับเรียกไทยประยุกต์โอ้ซึ่งต้องเรียกได้ว่ามันเหมาะกับสนามกอล์ฟแถวอยุธยาจะเป็นแนวแบบนั้นแนวร่วมสมัยสวยงามสวยย้อนยุคไปนิดนึงสวยจริงๆใช่ครับแต่ก่อนอื่นครับวันนี้ครับเรนจะมาพูดถึงไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังดังมากเพิ่งชนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองรายการ ANA Inspiration เป็นเมเจอร์ของผู้หญิงเมเจอร์ของผู้หญิงคนไทยได้แชมป์ครับโปรแพตตี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอยากรู้จังเลยว่าทำไมโปรเหมียวถึงมีสวิงที่ดีได้ขนาดนี้ได้แชมป์เมเจอร์ได้ขนาดนี้ประมาณคือจะบอกว่าจากการที่เราดูวงสวิงของโปรเมียวเนี่ยนะครับด้วยความที่ต้องยอมรับว่าโปรเมียวเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนความแข็งแรงในร่างกายเนี่ยเยอะอยู่แล้วแต่ในความแข็งแรงส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักกอล์ฟตีไกลครับมันจะขาดความยืดหยุ่นแต่โปรเมียวนะครับข้อแรกเลยทำไมถึงได้ตีได้ไกลถ้ามาดูตั้งแต่แบ็กสวิงเลยนะฮะจดรูปปุ๊บแบ็กสวิงเนี่ยเขาจะเป็นวันพีซเทคเวย์ก็คือวันพีซเทคเวย์คือไม่มาหักข้อมืออย่างนี้นะเขาหมุนขึ้นไปเลยครับทีเดียวปุ๊บแล้วปรากฏว่าความยืดหยุ่นที่พูดถึงเนี่ยเมื่อแบ็กสวิงตนท็อปสวิงแล้วเนี่ยไหล่ซ้ายเนี่ยนะครับเชิญได้เยอะมากเคลื่อนมาชี้อยู่ที่หกเท้าขวาในตำแหน่งของเท้าขวาเลยและแขนนะครับเราให้เราอยู่ๆเราทำเนี่ยขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะติดใช่ไหมครับปมเหนียวขึ้นไปสุดอย่างนี้เลยครับครับนะอย่างนี้เลยแทบจะเกือบชี้พื้นเลยแน่นอนเพราะอันนี้เป็นข้อแรกเลยครับที่ทำให้ความยืดหยุ่นสูงในการแบ็กสวิงเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับและความผิดพลาดของสวิงมันจะน้อยเพราะว่าการทำวันพีซเทคเอาเวย์มันจะแน่นอนวงสวิงมันจะหมุนเทิร์นด้วยไหล่อย่างเดียวเลยที่ยากอย่างที่บอกความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยเราทำเองเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับแต่เราก็ตามครับมันสามารถฝึกกันได้นะครับโดยการหัดยืดนะครับหมุนหัวไหล่ไปด้านขวานะครับให้ไปเท้าขวามากขึ้นในการตีไดเวอร์นะครับอันนี้เป็นหลักข้อแรกเลยที่ทำให้โปรเหมียวตีไกลและแน่นอนคอนสิสเทนซีสูงครับข้อที่สองคือในการดาวสวิงลงมาจะสังเกตเลยว่านะครับการดาวสวิงของเขาลงมาแลกเยอะมากสังเกตเลยว่าเมื่อมีการทันชั่นคือแบ็กสวิงไปแล้วนะครับตอนดาวสวิงลงมาเริ่มจะแถมหนักเนี่ยย่ามทางซ้ายปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการดรอปมือลงมาสังเกตเลยว่าก้านไม้กอล์ฟเนี่ยจะชี้ด้านบนเลยเป็นประมาณ90องศาหรือถ้าเกิดจะดูภาพด้านหน้านะเป็นมุมที่พี่ยามบอกเมื่อกี้นะแนวก้านกับแนวไหล่เขาผมว่าเอามือสอดอาจจะไม่ได้ใช่ใช่เพราะมันชิดมากเลยชิดมากแลกเยอะมากคือยิ่งแลกเยอะขึ้นท่านผู้ชมที่ทราบอยู่แล้วในเรื่องของการมีแลกมากขึ้นมุมที่มันจะมีการสะบัดเนี่ยครับเมื่อมีการหมุนตัวที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้มุมการสะบัดมันเยอะกว่าปกติไปทำให้ตีไกลครับแล้วนอกจากบวกกับข้อแรกก็คือในเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายที่ดีแล้ว คุมจัดระเบียบร่างกายที่ดีมันทำให้ตีไกลขึ้นนะข้อที่3มาพูดกันต่อเลยข้อนี้เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าทุกนักกอล์ฟทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ทำได้ดีมากไหมต้องดูครับโปรเหมียวนี่โปรเหมียวนี่บอกว่าความยืดนอกจากนั้นหลังจากที่แบ็กสวิงไปแล้วนะครับทรานซิชันลงมาการไม่กอล์ฟชี้บนฟ้าเลยเขามีการเคลียร์สะโพกด้านซ้ายได้เร็วมากครับเมื่อมีการดาวสวิงคอย่ามซ้ายปุ๊บเนี่ยเขาเคลียร์สะโพกนะครับหมุนไปเลยนะครับอย่างเร็วมากตรงการเคลียร์สะโพกของเขานี่ค่อนข้างเร็วแต่เท้าขวายังคงติดกับพื้นอย่างนี้นะปุ๊บอย่างนี้ฮะมาอย่างนี้เขาไม่ได้มาถึงบางคนเร็วแต่แบบว่ายกเท้าเลยมันก็จะเป๋ใช่ไหมครับนี่ของโปรเหมียวเนี่ยตอนดาวสวิงลงมาเนี่ยเคลียร์สะโพกซ้ายได้เร็วมากแล้วเท้าซ้ายก็ยังติดแล้วก็สาดออกไปเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตวงเขาเนี่ยมันจะมีความสะบัดที่พลังมหาศาลมากครับครับแล้วนอกจากที่เคลียร์ด้านซ้ายได้เร็วแล้วนะครับยังมีข้อสุดท้ายอีกข้อนึงครับที่เป็นข้อที่บางคนอาจจะคิดไม่สำคัญคือถ้าสังเกตนะครับการจับจบวงของโปรแพตตี้เนี่ยเรียกได้ว่าจบวงเกือบจะทุกช็อตนะครับจะเหมือนกันเกือบหมดเลยการจบวงมันมีผลอะไรการจบวงมันคือมันเรื่องของบาลานซ์ครับถ้าคุณสามารถขึ้นวงสวิงแล้วก็ถ่ายหนักขวามาซ้ายตีผ่านไปแล้วจบวงได้ดีนั่นคือบาลานซ์คุณดีคุณจัดการระเบียบร่างกายคุณได้ดีใช้ร่างกายเนี่ยในการถ่ายหนักได้ถูกต้องเหมือนกันนอกจากนั้นนะครับวงเขาถ้าสังเกตจะจบเป็นคล้ายๆก็คือรีเวิร์สซีใช่ไหมนิดๆฮะแล้วจะเป็นเหมือนกับว่าพูดง่ายคือเข็มขัดเนี่ยลงมาถ่ายหนักมาเข็มขัดในชี้เป้าแล้วตัวเขาจะเป็นตัวซีนิดนึงจะจบวงอย่างนี้ซึ่งข้อดีของการทำรีเวิร์สซีเนี่ยที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยก็เป็นในเรื่องของทางแกนกลางของร่างกายเราจะตีกอล์ฟโดยที่ร่างกายเราจะอยู่ในแนวสปายเดิมสปายเกิลจะไม่เสียใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทำให้เขาตีไกลและคอนสิสเทนซีเพราะเราจะไม่พูดแค่เรื่องตีไกลครับเราพูดเรื่องความแน่นอนด้วยเพราะว่ามันเป็นทั้งสองส่วนที่ทำให้เขาคว้าแชมป์ในครั้งนี้ครับใช่ครับแต่1 2 3ประเด็นแรกที่อาร์มพูดมาเนี่ยนี่คือลองไปดูนะนักกอล์ฟลองไดรฟ์ที่เขาแข่งลองไดรฟ์จริง
1 2 3เช็คพอยท์ทุกอันเลยครับมีหมดแล้วโปรเมียมมีหมดเลยใช่ครับมีหมดเลยจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นโตอีกคนนึงที่ตีไกลมากๆอีกคนนึงของผู้หญิงเลยทีเดียวนะครับซึ่งในแมตช์ล่าสุดนะครับ NA Inspiration ก็ถือว่าเป็นการตีไกล Longest Drive นะครับตีไกลที่สุดในการเฉลี่ย4วันเนี่ยเขาไกลที่สุดเลยนะครับถือว่าเป็นนักกอล์ฟหญิงอีกคนนึงที่เป็นรุกกี้ที่บอกเลยว่าอนาคตเนี่ยผมว่ามีลุ้นอีกแน่นอนอ๋อฝีมือดีอย่างนี้ผมว่าดูกันยาวๆครับดูกันยาวจริงๆสำหรับโปรเมียวนะครับยินดีกับโปรเมียวด้วยอีกครั้งนึงนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของออนเกมสัปดาห์นี้ครับ